ว่าตอนนี้ทางน้องก็จะเป็นมหาลัยจังหวัดแปดจะได้จะมีจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ขัดข้องแต่เขาเรียกแต่คนอย่างนี้นะผมเล่ากระบวนการขั้นตอนนี้เรื่องมันยังหันยาวครับแต่ก็มันต้องทำประชาคมครับประชาคมในที่นี่ก็คือทุกภาคส่วนของคนแปดครับนี่ผมจะรู้ว่าคนของการทำประชาคมมันมองมาในกี่ด้านครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคือมันมีวิธีทำหลายแบบนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะดูเสียงส่วนใหญ่ของคนรุ่นแปดใช่ว่ามีความต้องการนะครับผมบอกได้ว่าต้องเอาแบบพุ่นเอาแบบเปี๊ยเอาแบบนั่นนะฮะเพราะนั้นเขารู้ตัวคือว่าต้องรอผมการทำในแบบผมส่วนตัวนั้นมันจะมาทุกภาคส่วนนะนั่นจะมีการพูดถึงเรื่องความผลดีผลเสียผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับขอบพระคุณอย่างนี้เกียรติคุณส่วนได้ตัวนี้ส่วนเสียครับแล้วก็ผมเชื่อแน่ว่าผ
ุกท่านนะครับที่มานั่งอยู่ในที่นี้นะครับประมาณ 70-80% เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่คงประมาณนะครับประมาณว่าเสียประโยชน์นะครับเสียประโยชน์ในการที่เขาอยู่นี่นะครับเรียกมหาลัยนายโจ้แปะเฉลิมพระเกียรติเนี่ยครับเมื่อจะยกเป็นไปแย่อย่างนะครับเพราะว่าเราต่อสู้ต่อต้านมากันนั้นนะครับอยากจะได้มหาลัยมาไว้ในบ้านของเราเนี่ยนะครับเนาะเพราะว่าจะต้องได้ไปเยี่ยมไก่นะครับสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับผมใส่ฝันนะครับอยากจะไปเยี่ยมดินมหาลัยนายโจ้เชียงใหม่นะครับแต่ว่ามันเกินไกลกับมันทราบของพ่อแม่นะครับผมเลยไปก็ได้นะครับแต่มาเรียวเนี่ยมาอะไรมาตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเรียววันนี้คืนนี้อยู่มาที่ผมเอาไปนั่งหายไปเนี่ยอย่างครับเล่าเรื่องบอลน้องถามพ่อแม่พี่น้องที่เอาของคนรับฟังของเราเนี่ยนะครับเนาะยังเชียงใหม่เชียงใหม่เขาก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอชอแม่โจ้เขาก็มีมันต่างกันที่อย่างมีคุณภาพพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคแพทย์เป็นมหาวิทยาลัยอื่นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแพทย์ระดับสูงลูกแพทย์อย่าบ่มีใครอย่ามาขอจำเรียนอย่างนี้เขาก็มีเดี๋ยวก็จะขอให้ประจำจังหวัดหรือว่าโซนภาคเหนือภาคใต้ครับพอจะสามารถมาเห็นได้นะที่เขามาเห็นตัววันนี้พ่ออย่างพ่อเป็นพ่อแจ้งว่าแม่โจ้แม่โจ้พ่อว่าอยู่แม่โจ้เขาท่านพ่อว่านะเฮ้ยลูกอะไรเนี่ยเมื่อเวลาแก่พวกกระผมได้มาอุจจาเรื่องที่มีข่าวว่าตั้งจังหวัดตำริจะตั้งมาตาเรียนท่านผู้ว่านะครับในนามของกระผมที่เก่าแม่โจ้แปะนะครับว่าแม่โจ้นะครับที่อยู่แก่ตัวแทนนะครับก็อยากจะแจ้งให้ทราบนะในเรื่องของก็ผมเองนะครับเป็นคนจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่ว่าผมเองได้เลือกมาเรียนที่นี่นะเพราะว่าผมในนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระผมมาชื่อว่านายสันละความรู้สึกครับแล้วก็ขอให้แม่โจ้แห่งนี้อยู่คู่กับแผ่นดินแม่เพราะว่าท่านอาจารย์ดร.วิภัทรบุญศรีวันซ้ายเป็นคนจังหวัดแพร่ครับเราร่วมในการอธิษฐานกับร้อนเก้าแพร่ดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศและชาวน้องฟางเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดครับในนามของแม่โจ้เธอจะใจฉันหวั่นไหวเด่นนางเลี้ยวมองแล้วเปลี่ยวใจภาพตึกแม่โจ้อีกไหมขอตอบด้วยความจริงใจไม่เคยคิดไกลแม่โจ้เลยนะจริงใจจะเอาใจ
จยังเชิดชูบูชากราบใดไม่สิ้นชีวาลูกจะกลับมากราบแม่ชูผ่านมาเนี่ยยังเป็นการขยายพื้นที่การสอนยังไม่เป็นวิทยาเขตตามกฎหมายพอเป็นกฎหมายเลยนะนี้ก็ถามว่าคนต้องแปลพื้นที่ตีนั่นพระผู้มาเนี่ยถูกหมดเขาใช้พื้นที่การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าขณะนี้แมตโยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,400 ก็ขอไป 2,352 ไร่ครับเป็นตีที่คนต้องแปลยกเลยแมตโย2,352 ไร่ยกเนื้อมาเมื่อ18ปีที่แล้วมีตึกขึ้นไปนะครับมีอยู่ตึกอธิการตึกเรียนแล้วก็หอพักใช้งบประมาณทั้งหมด 2,014 ล้านมาจากไหนครับมาจากสำนักงบประมาณชื่อนะฮะกันทาธรรมสวัสดีภาพกันทาธรรมซึ่งเป็นคนเมืองแปดงบประมาณเขากระใช้ถึง 2,000 กว่าล้านตีกระยกขึ้น 2,000 กว่าไร่ปี58มึงแปดมันจะพัฒนาเป็น AC ผมถามว่าเขาจะปล่อยเงื้อแบโจเป็นการขยายเขตพื้นที่การสอนนะจะได้ผมยกเป็นวิทยาเขตมึงแปดหรอผมก็ต่อสู้นะนี่ผมต่อสู้ในรัฐ2ฐานะนะถ้าคนฐานะผู้ว่าแปดของอันจะบอกต่อสู้แต่ผมทนผมไหวมา18ปีแล้วอ่ะมันแปลเสียโอกาสมา10ปีจะได้บอกขยายเป็นเยี่ยงเคียงให้เขาแหละถ้าเข้าใจประเด็นนะในความคิดผมเอาเพจไปโจ้กันแหละเป็นสภาหมายถึงไรแต่ของที่มีคนบริหารเนี่ยอยู่มันแปลตอนนี้คนมันแปลผมได้เป็นผู้บริหารเป็นโจ้เยี่ยงเคียงเลยนะเข้าไปกันยังผมได้เชิญประชุมกันยังผมมาอาจารย์มันเกิดอะไรอย่างขึ้นเขาเป็นรัฐอิสระในมันแปลกันในเมื่อที่ดินทั้งหมดคนแปลหาเนื้องบประมาณกับคนแปลหาเนื้อผู้ก่อตั้งคนแรกก็อาจารย์ยังไงอาจารย์ที่ท่านบอกผมบุญสีวางไส้เนี่ยก็อาจารย์อานนท์เที่ยงตรงกับคนแปลเป็นคณะบดีเก่าของแม่โจกับคนแปลด้วยกันทำขึ้นมาไงทีนี้ในเมื่อท่านบอกพวกดีทุกวันนี้ผมดีใจมากที่ท่านมาหาผมเนี่ยผมก็คือนั้นผมอยากให้แม่โจ้เนี่ยอย่างนั้นแปลนักคนนี้ได้ก่อนเงียบหน่อยให้บ้านของเราเงียบนานเกินไประวังเอาไว้คนใจร้ายเข้ามารังแกร้องกวางถิ่นนี้ก็รู้ดีถิ่นแม่จะแพ้ไม่ขาดเรื่องการดูแลแต่อย่าพรากแม่ของผู้เราไปทิ้งใครก็รักไม่อยากให้มาทำลายรู้ข่าวสะเทือนจิตใจลูกจะกลับไปหาแม่จงคอยบ้านของพี่ฟอนี่แม่นะแม่โจ้ไม่ดีมาดีไปนะก็จะยืนชูไปยัดยามน้ำใจกันที่นี่จริงมีสิทธิ์อะไรถึงได้มาชุบมือเปิดท่านเองนั้นเติบโตมาจากดินแดนไหนไม่รักบ้านหรือหากใครเขาไม่ยึดเอาไปโปรดคิดถึงใจของลูกแม่โจ้ด้วยนะมาร่วมยัดยืนต่อสู้เพื่อแม่โจ้แพ้แสดงรักแท้ต่อแม่มีพระคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแม่สักนิดวอนพระพิรุณลูกขอทดแทนบุญคุณร่วมปกป้องแม่จ
จอแพร่ของเรา